Top 10 by Travel Channel Thailand Yes กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะฮะของ EDT Top 10 by Travel Channel Thailand ครับสิ่งในชิ้นนี้คือ Top 10 Travel Fun มาที่ที่5ดีกว่าค่ะเราจะได้ไปสนุกสนานกันต่อนะคะสำหรับใครที่ลงไปใต้แล้วลงไปเลยไปภูเก็ตเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเขามีแบบที่เที่ยวแบบรสมากๆจริงอ่ะถูกต้องค่ะแล้วภูเก็ตเราต้องเล่นน้ำถูกปะใช่แต่ถ้าเล่นน้ำทะเลเยอะๆบางจังหวะคลื่นอาจจะซัดทรายอาจจะแบบบาดตัวเราอย่างที่พี่เคยโดนแบบถูถ่ายมาแล้วเราลองไปเล่นน้ำในสวนน้ำกันบ้างไหมกับที่นี่ค่ะ Splash Jungle นั่นเองเที่ยวสวนน้ำ Splash Jungle ให้สนุกต้องจูงลูกชวนหลานพร้อมพ่อแม่พี่น้องและสมาชิกในครอบครัวให้ครบทุกวัยนอนลอยบนห่วงยางไปตลอดลำน้ำ Lazy River ที่ยาวถึง335เมตรหรือจะต่อด้วยการลงเล่นน้ำในสระน้ำ Aqua Play Pool เพื่อสดชื่นไปพร้อมๆกันทั้งครอบครัวด้วยถังน้ำยักษ์ที่รองน้ำไว้จนเต็มก่อนจะคว่ำลงเพื่อให้น้ำในถังสาดกระเซ็นเรียกว่าคลายร้อนกันได้แบบมันสุดๆเลยล่ะค่ะอยากไปลองดูก็แล้วกันนะคะอยู่ที่ซอยแม่ขาว4ค่ะที่จังหวัดภูเก็ตนะเขาเปิดตั้งแต่เช้าเลยค่ะจนถึง6โมงเย็นนะคะไปอีกที่นึงดีกว่าที่นี่เนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบไม่รู้สึกเหมือนแบบเป็นต่างจังหวัดมากอ่ะเพราะมันใกล้กับกรุงเทพเหลือเกินคือเวลาเรานึกถึงทะเลเราก็จะนึกถึงที่นี่เป็นช้อยส์แรกๆพัทยานั่นเองค่ะแล้วใครที่ไปพัทยาเนี่ยนะคะแล้วไม่ได้ไปที่นี่เขาบอกว่าโหยเชยไปไม่ถึงนะใช่ถูกต้องไม่ถึงค่ะกับลิลลี่พัทยาค่ะก้อยค่ะกับ EDT Top 10 by Travel Channel Thailand กับ10สถานที่กินดื่มเที่ยวยอดนิยมสุดชิคแสนเก๋อัปเดตให้คุณทุกสัปดาห์ค่ะแล้ววันนี้นะคะพามาที่นี่เลยค่ะพัทยาสถานที่หนึ่งนะคะของพัทยาที่หลายๆคนรู้จักกันดีทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติคือที่นี่เลยค่ะพิพิธภัณฑ์ลิปลี่ที่นี่เขาจะมีเครื่องเล่นเนี่ยนะคะให้เราเล่นมากมายแต่ที่สำคัญวันนี้เนี่ยนะคะเรามีไฮไลท์ที่ขอบอกเลยว่ามันฟินแน่นอนนะคะแต่ว่าจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะกับรองประธานบริหารของที่นะคะก็คือคุณสมพรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับถามถึงที่นี่ก่อนเลยว่าเปิดมานานหรือยังคะลิปลี่เวิลด์พัทยาเราเปิดให้บริการในประเทศไทยนะครับปีนี้นับเป็นปีที่18แล้วครับ18ปีแล้วใช่ไหมคะแล้วตั้งแต่18ปีที่ผ่านมานี่คือผลตอบรับเป็นไงบ้างคะก็ได้รับผลตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่อนข้างมากนะครับปีหนึ่งเรามีนักท่องเที่ยวมาเข้าชมประมาณ800,000ถึง1ล้านคนครับตอนลิปลี่เราปัจจุบันเราประกอบไปด้วย8ส่วนด้วยกันนะครับก็มี2พิพิธภัณฑ์กับ6เครื่องเล่นนะครับอย่างนะคะที่เราจะมาเล่นกันนะคะ The Wall Laser Mesh Challenge เองค่ะมันอารมณ์เหมือนกับว่าเราเนี่ยนะจะไปเป็นสายลับอยู่ในนั้นอารมณ์เหมือนเป็นเขาวงกตที่แบบมีเลเซอร์ซึ่งเราจะต้องหลบเลเซอร์เหล่านี้หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวต้องไปถามเขาแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในแล้วค่ะอันนี้แล้วนะคะ The Wall Laser Mesh Challenge นะคะอันต่อไปที่เราจะไปเล่นกันเนี่ยนะคะมันจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเครื่องเล่นอันต่อไปที่เราจะมาเล่นนะคะนี่เขาเรียกว่าเขาวงกตซึ่งมันจะต้องมีอุปกรณ์ก่อนที่เราจะเข้าไปเนี่ยนะคะเขาก็จะให้เป็นถุงเท้ากับถุงมือซึ่งข้างในนี่นะมันจะเป็นกระจกหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราก็เลยต้องใส่ถุงมือกับถุงเท้าเพื่อแบบว่ากันรอยนิ้วมือหน่อยมันเจ๋งมากสวยด้วยต้องมาเล่นเองแล้วจะรู้ตัวเองเบื่อแล้วว่านั่งตั้งนานแล้วว่าอย่าไปเล่นนู้นอ่ะตรงนู้นก็ยังไม่ได้เล่นเลยอ่ะ
จะไม่พูดใช่ป่ะโอเคเลิกกันแหละเลิกพอนี่นะคะก็จะเป็นเครื่องเล่นใหม่ของที่นี่นะคะพิพิธภัณฑ์ลิปลี่นะคะเรียกว่า Sky Rider ก็คือบอลลูนยักษ์เขาบอกว่าถ้าเกิดขึ้นมาที่นี่เนี่ยนะคะมันก็จะอยู่ในความสูงที่ประมาณสักประมาณ10นาทีที่เราจะอยู่บนนี้นะคะแล้วก็จะเห็นวิวของเมืองพัทยาแบบ360องศาเลยอะคือเห็นไกลไปถึงแบบบางแสนนู่นเลยอะไรเงี้ยถ้าเกิดมองไปเห็นวิวนี่คือแบบเฮ้ยมันใช่พันลิปลี่นะใช้พลังไปเยอะมากแล้วก็สนุกมากมาเที่ยวกันได้นะคะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยนะคะอยู่พัทยาค่ะกับพิพิธภัณฑ์ลิปลี่นะคะของเมืองไทยของเราเนี่ยแหละค่ะ yes, ใครจะไปนะคะอย่างที่บอกตอนนี้เขามีของใหม่ๆมาลงเพียบเลยค่ะไปได้เลยนะคะที่ชั้น3ศูนย์การค้า Royal Garden พัทยานั่นเองค่ะจริงๆก็ไปแล้วก็ได้เจออะไรแปลกๆมากมายเลยนะใช่ที่แบบบนโลกนี้เราไม่คิดว่าจะมีด้วยซ้ำพี่เคยไปช่วงแบบพี่ไม่เคยไปช่วงฮาโลวีนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบมีผงผีใช่ลองดูนะลองไปกันดูค่ะครับผมมาที่ต่อไปกันบ้างดีกว่านะฮะสถานที่สำหรับวัยเด็กค้นหานะฮะว่าตัวเองเนี่ยต้องการทำอะไรอยากมีอาชีพอะไรนะฮะสามารถไปค้นหากันได้ที่นี่คิดเซเนียครับที่นี่นะฮะคือเมืองแห่งจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ครับสำหรับให้เจ้าตัวเล็กนะฮะได้มาสวมบทบาทเป็นคุณหมอวิศวกรตำรวจนักข่าวเชฟช่างซ่อมรถและอีกมากมายครับมีอาชีพในฝันกว่า80อาชีพนะฮะให้พวกเขาได้เลือกเรียนรู้ตามชอบเลยครับโดยมีเหตุการณ์จำลองหลากหลายแบบนะฮะเด็กๆนะฮะจะได้ฝึกคิดแก้ปัญหากล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกนะฮะรวมถึงฝึกการทำงานเป็นทีมด้วยใครที่อยากไปนะฮะอยากไปค้นพบตัวเองหรืออยากไปสนุกสนานที่คิดจะเนี่ยไปได้นะครับอยู่ที่ชั้น5พารากอนนะฮะเปิดทุกวันจันทร์ถึงจันทร์เลยครับผมถูกต้องอ่ะผ่านไปแล้วนะฮะกับ7สถานที่ด้วยกันแต่ว่าใครที่คิดว่ายังไม่โดนใจนะฮะก็รออยู่ครับอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนยังมีอีก3สถานที่มานำเสนอแล้วก็สนุกไม่แพ้กันแน่นอนตอนนี้พักสักครู่ครับEDT Top 10 by Travel Channel Thailand